ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทวงคืนที่ดินบริเวณริมแม่น้ำปิงบ้านดงป่าลันหมู่ที่3ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงประมาณ6ไร่หลังจากมีกลุ่มนายทุนเข้าไปอ้างสิทธิ์ปักป้ายห้ามบุกรุกทั้งที่เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งชาวบ้านใช้ประโยชน์มาหลายชั่วอายุคนนะคะล่าสุดชาวบ้านได้เข้าแจ้งความเอาไว้แล้วค่ะ